มาตุรคิตาจักขันธจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูล323มารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษบรรดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่ถูกปลงเทิดเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่เป็นเฉลยเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัติสังฆาทิเศษขันธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบภัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง324มารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาชั่วคราวเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษภัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบภัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองถึงแปดย่อไว้แล้วภัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่เก้า325มารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาชั่วคราวและเป็นพัญญาสินไทยเป็นพัญญาชั่วคราวและพัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรและภัทธจักรแห่งมาตุรคิตาจักรมีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบแม้ขันธจักรและภัทธจักรแห่งมาตุรคิตาจักรที่มีพัญญาสองคนเป็นมูลตลอดถึงขันธจักรและภัทธจักรแห่งมาตุรคิตาจักรที่มีพัญญา9คนเป็นมูลก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือภัทธจักรที่มีพัญญา10คนเป็นมูลภัทธจักรที่มีพัญญา10คนเป็นมูล326มารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาสินไทยเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาที่ถูกปลงเทิดเป็นพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นเฉลยและเป็นพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษมาตุรคิตาจักจบปิตุรคิตาจักสปริทันทาจักนิเขปบทบิดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาขอร้องภิกษุมารดาบิดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาขอร้องภิกษุพี่ชายน้องชายของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายขอร้องภิกษุพี่สาวน้องสาวของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวขอร้องภิกษุญาติของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติขอร้องภิกษุ
ตระกูลของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องภิกษุผู้ร่วมประพฤติธรรมของหญิงที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องภิกษุคู่มั่นของหญิงที่มีคู่มั่นขอร้องภิกษุพระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษนิเขปบทจบสัปปริทันทาจักนิเขปบทพระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษนิเขปบทจบขันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล327พระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาสินไถ่และภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาสินไถ่และภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง328พระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วคราวเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพัทธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองถึงแปดย่อไว้แล้วพัทธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่เก้า329พระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาสินไถ่เป็นภรรยาชั่วคราวและภรรยาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบแม้ขันธจักรและพัทธจักรแห่งสัปปริทันทาจักรที่มีภรรยาสองคนเป็นมูลตลอดถึงขันธจักรและพัทธจักรแห่งสัปปริทันทาจักรที่มีภรรยา9คนเป็นมูลก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพัทธจักรที่มีภรรยา10คนเป็นมูลพัทธจักรที่มีภรรยา10คนเป็นมูล330พระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาสินไถ่เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยและเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษทันทะทิปิตะจักจบมาตุรคิตาจักนิเขปบทหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจ
เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเชลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษนิเคปบทจบขันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล331หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาสินไถและภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาสินไถและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติขอเป็นภรรยาสินไถและภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง332หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วคราวเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษภัตตจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบภัตตจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองถึงแปดย่อไว้แล้วภัตตจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่เก้าหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาสินไถเป็นภรรยาชั่วคราวและภรรยาที่เป็นเชลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรและภัตตจักรแห่งมาตุรคิตาจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบขันธจักรและภัตตจักรแห่งมาตุรคิตาจักรที่มีภรรยาสองคนเป็นมูลเป็นต้นก็พึงขยายตามนี้ต่อไปนี้คือภัตตจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลภัตตจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูล333หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาสินไถเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเชลยและภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษมาตุรคิตาจักรอีกในหนึ่งจบนิเคปบทหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติขอร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องภิกษุหญิงที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องภิกษุหญิงที่มีคู่มั่นขอร้องภิกษุหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเชลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษสัปปริทันธาจักร
ขันธจักรที่มีภัญญาคนหนึ่งเป็นมูล334หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภัญญาสินไถยและภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภัญญาสินไถยและภัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรที่มีภัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่1 335หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและภัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและภัญญาชั่วคราวเป็นภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและภัญญาสินไถยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษพัทธจักรที่มีภัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่1จบพัทธจักรที่มีภัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่2ถึง8ย่อไว้แล้วพัทธจักรที่มีภัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 336หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภัญญาชั่วคราวและภัญญาสินไทยเป็นภัญญาชั่วคราวและภัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษขันธจักรและพัทธจักรแห่งสัปปริทันธาจักรที่มีภัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบขันธจักรและพัทธจักรแห่งสัปปริทันธาจักรที่มีภัญญาสองคนเป็นมูลเป็นต้นก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพัทธจักรที่มีภัญญาสิบคนเป็นมูลพัทธจักรที่มีภัญญาสิบคนเป็นมูล337หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภัญญาสินไทยเป็นภัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภัญญาที่ถูกปลงเทิดเป็นภัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภัญญาเป็นภัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภัญญาเป็นภัญญาที่เป็นเฉลยและภัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเศษสัปปริทันธาจักอีกในหนึ่งจบจักเปยยานทั้งมวลจบ